เป็นระยะเหมือนกันครับก่อนเกมการแข่งขันแมตช์สำคัญหรือว่าทัวร์นาเมนต์สำคัญจะเริ่มขึ้นโดยเฉพาะมาเก็บตัวที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยครับบางครั้งก็ให้นักตะกร้อไทยของเราครับบินไปที่เกาหลีใต้เพื่อที่จะไปเป็นคู่ซ้อมให้ด้วยเหมือนกันนะวันนี้ชุดแรกของเรานะครับนิภาพรสรุปพลครับคนซ้ายสุดครับนักตะกร้อจากบุรีรัมย์จะลงมาเป็นตัวเสิร์ฟครับพยอมศรีหงษาจะมาเป็นตัวเตะและให้มัสยาดงศรีนั้นเป็นตัวยกหรือว่าตัวชงสลับกันได้ครับมัสยาเองก็เตะได้เช่นเดียวกับพยอมศรีหงษาซึ่งถือเป็นพี่ใหญ่ของทีมตะกร้อไทยของเราในชุดนี้สราวุธศรีประทีป from Thailand referee Mohammad Radi Bin Chee Mai from Singapore ผู้ตัดสินนะครับจากสิงคโปร์ครับ Tin Ang from Myanmar line referee Lao Kamla Chawong from Laos and Sadari Lal Sharma from India ผู้กับเส้นจากลาวแล้วก็อินเดียนะครับก็ถือว่าเป็นนัดสำคัญเลยครับสำหรับเกาหลีใต้ฟักซุนจูแล้วก็ลีจินีนั้นก็อยู่ในชุดที่เล่นกับไทยเราในตะกร้ออิสตับซูเปอร์ซีรีส์เมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยครับเพียงว่าตัวเสิร์ฟของเขานั้นเปลี่ยนจากคิมดองยีนะครับมาเป็นลีจินีซึ่งวันนั้นเป็นตัวสำรองนะครับของไทยเราวันนี้มีนิภาพรสรุปพลนะครับนักตะกร้อจากบุรีรัมย์แต่ว่ามาเรียนที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีนะครับติดทีมชาติครั้งแรกก็ไปเล่นในอิสตับซูเปอร์ซีรีส์แล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับสนามแรกที่พม่านั้นก็ติดไปด้วยเหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะได้รับโอกาสน้อยหน่อยแต่ว่าที่เกาหลีใต้นั้นได้รับโอกาสเต็มที่จากคุณรัตน์นนท์คายซึ่งเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ช Women's Final Event between on my right Thailand and on my leftผู้ตัดสินจากสิงคโปร์นี่คุณนายคุณตากันดีอยู่แล้วนะครับถ้าใครติดตามเรื่องของสเปกตักร้อก็มาตัดสินในรายการสำคัญอย่างต่อเนื่องครับหมายเลข6นะครับลีมินจู First leg first set Korea to serve Thailand ready เซตแรกของคู่ชิงชนะเลิศในประเภททีมชุดหญิงเริ่มขึ้นแล้วครับ Low.ประเภททีมชุดนี้เลยว่าสู้กันตั้งแต่เรื่องของการจัดตัวการวางตัวการวางทีมอาร์ครับคะแนนแรกของเกาหลีใต้ได้มาแล้วครับจากการเสิร์ฟของลีจินีครับพอยต์เกาหลีเสิร์ฟด้วยหลังเท้าเหมือนกันนะครับลีจินีสูง168เซนติเมตรครับปักซึนจูโยนให้ลีจินีเสิร์ฟมาคราวนี้โดนไม่ดีฮะโดนหนาไปเยอะครับทีมไทยได้แต้มครับจากการเสิร์ฟคลาดของลีจินีหนึ่งแต้มเท่ากันปักซึนจูโยนลีจินีเสิร์ฟเอาประคองเอาแค่ข้ามครับมาแต่ว่านิพพานเปิดไม่ขึ้นนะลูกศูนย์ครับยกเท้าขึ้นมาเปิดไม่ทันครับลูกโดนแข้งครับยังต้องวอร์มนิดนึงครับมันจะเป็นช่วงต้นเซตเสิร์ฟคะแนนแรกของทีมชาติไทยครับโดยนิพพลสรุปผลสาวน้อยจากบุรีรัมย์เสิร์ฟหลังเท้ามาเสิร์ฟผ่านเข้ามาสวยมากครับเปิดไม่ได้ครับลีมินจูได้มาเป็น2คะแนนเท่ากันนิ่งมากอาจจะด้วยความที่ได้ประสบการณ์จากการเล่นในตะกร้ออิสตับซูเปอร์ซีรีส์สองสนามมาแล้วนะครับเสิร์ฟคะแนนที่2ครับมาโยนดีด้วยพยอมศรีหงษาเสิร์ฟ2ครั้งได้มา2แต้มครับนิภาพรเป็นน้องใหม่ของทีมนะครับแต่ว่าพัฒนาฝีเท้ามาได้เร็วมากขึ้นนำ3-2ครับ
ก็มีนี่แหละครับมีพี่ใหญ่อย่างพยอมศรีองศาครับนักตะกร้อวัย30ปีจากอุบลราชธานีครับที่คอยประคองน้องๆเสิร์ฟคะแนนที่3ล้นออกหลังไปนิดนึงครับไม่เป็นไรครับยกเท้าเสิร์ฟ3ครั้งได้มา2แต้มถือว่ากำไรฮะจังหวะเท้ากระทบลูกนี่โดนปลายเท้านิดนึงฮะโดนปลายเท้าเยอะไปหน่อยก็เป็นกอริต้าได้ส่งลูกยัง3คะแนนเท่ากันครับริมจีเสิร์ฟเปิดได้เลยครับนิภพรมัสยายกให้พยอมขึ้นฟาดตรงนี้ซันแบ็คลงไปสวยครับพยอมนี่ติดทีมชาติตั้งแต่อายุ14ปีครับจนตอนนี้อายุ30ปีฮะ16ปีกับการเล่นทีมชาติไทยคว้าแชมป์มามากมายครับ4เกมนี้ได้แชมป์มา4สมัยเอเชียนเกมได้มา3สมัยฮะ3 4 3ต่อ4ครับปักซุนจูโยนริมจีเสิร์ฟนิภาพรเปิดพอไหวฮะมัสยายกมาให้แล้วโอ้ลูกนี้น่าจะออกนะฮะออกครับติดบล็อกก็จริงนะแต่ว่าออกนอกขอบครับบอลไทยแลนด์ทีมไทยได้แต้มนะเกาหลีใต้ตามอยู่3ต่อ5 3ลีมินจูยังไม่ได้มีบทบาทอะไรกับเกมมากเท่าไหร่ฮะลีจินีเซิร์ฟอีกทีหนึ่งมัสยาเปิดดีมากยกมาให้พยองขึ้นฟาดลงไปสวยครับแต้มเริ่มทิ้งแล้วนะฮะ6ต่อ3ครับดูว่า3คะแนนนี้เกาหลีใต้เซิร์ฟนี้ไม่ได้แต้มเลยฮะคนขวาสุดนะครับลีมินจูยังไม่ได้ช่วยทีมเท่าไหร่กลับมาเป็นนิภาพรสรุปพลเซิร์ฟครั้งนี้ครับพยองโยนน้ำหนักดีครับนี่ครับมาเสิร์ฟดีมากๆครับปักซุนจูเปิดไม่ได้คือถ้าปิดเกมเสิร์ฟของเกาหลีใต้อยู่แล้วเรามาได้แต้มจากเกมเสิร์ฟของตัวเองนี่ก็กำไรครับ7 3 7ต่อ3ดูนิ่งมากครับเอาแค่ข้ามนะฮะซินจูยกให้ปักซุนจูก็เตะมาติดบล็อกของพยอมอีกนี่คือผลหนึ่งที่พยอมศรีอังสานั้นยังเล่นให้กับทีมชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้นอกเหนือจากจังหวะขึ้นทำที่แน่นอนแล้วนะครับการขึ้นบล็อกหรือสกัดกั้นคู่ต่อสู้หน้าตาข่ายนั้นก็ทำได้ดีเช่นกันเอ็กซ์ทรีนำอยู่8ต่อ3เสิร์ฟอีกครั้งครับนิภพรก็ยังเสิร์ฟดีฮะโอ้โหลีมินจูครับเปิดไม่ได้ฮะไม่ได้แล้วเปิดแล้วปิ้นออกหลังตามไปเก็บก็เอากลับมาไม่ได้ครับนี่เวทีแรกในตะกร้อคิงส์ครับของนิภพรสรุปพลครับเล่นได้ดีมากครับ3 9เสิร์ฟไม่ดีฮะโยนเหมือนไม่ถึงฮะสิบต่อ3นะครับทีมไทยหนีไป7แต้มวันนี้แฟนๆตะกร้อก็มากันเยอะเหมือนเดิมครับเพราะว่าในรอบรองชนะเลิศประเภททีมชุดชายนั้นไทยจะเจอกับมาเลเซียครับพยอมเปิดดีมัตสยายกมาให้แบบนี้ก็ป้าสบายครับพยอมเสียงสาตัวสอดใต้ลูกแตะลูกนี้สบายครับเครียดเลยเหมือนกันนะเกือบมินซุงคีโอ้โหจังหวะที่เอาตัวสอดตะลุกยืนนิ่งๆเลยครับแล้วตัวสอดตะลุกได้จังหวะดีเหลือเกินครับเสิร์ฟอีกครั้งนึงก็อีเสิร์ฟหลังเท้าแล้วต้องเปลี่ยนการทำมาเป็นมัสยาก็เตะแล้วเขาเปิดได้มาแล้วครับขึ้นซันแบ็กสวยมากครับสำหรับปาร์คซินจูแต่หยุดนิ่งมานานครับขยับขึ้นมาเป็น4ต่อ11ครับต้องชมว่าเขายกได้ดีครับเสิร์ฟดีตั้งแต่แรกแล้วด้วยนะครับมันก็เลยทำให้นักตะกร้อของไทยเรานั้นต้องเล่นลูกแก้ไขฮะ11 4น่าพวงเลยกลับมาเป็นไทยได้ชมลูก14นิภพรเสิร์ฟไม่แรงครับต้องแก้ไขครับแล้วไปชะงักครับไปชะงักคิดว่าทางลีมินจูจะเล่นนะครับปักซุนจูหยุดไปนิดหนึ่งฮะต้องขอเวลานอกแล้วครับเกาหลีใต้
โอ้โหต้องชมพยอมศรีองศาแล้วก็นิพพรสรุปพลครับเล่นไงได้ดีฮะพยอมนั้นโยนดีนิพพรเองก็เสิร์ฟดีเช่นกันครับต้องขอเวลานอกเพื่อจะเบรกเกมนัตตะกร้อทีมชาติไทยนิดหนึ่งฮะผมปิดทับแก้วนะครับนี่เป็นนักเรียนจากอากาศรุ่น22จากกองการกีฬากรมสวัสดิการทางอากาศดูอีกครั้งครับพี่พอพรว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเวทีใหญ่นะครับตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงช็อตแต่ว่าดูสายตาแล้วไม่มีตื่นเต้นนะฮะพี่พอพรแล้วเสิร์ฟดีด้วยครับยกเท้าเสิร์ฟมาผิดพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองครับไทม์ไม่รู้เลยเร็วๆดิครับหมดช่วงการขอแล้วนอกครับมันใช้ชุดเดินครับสุดยอดกอริต้ายังไม่เปลี่ยนเอาตัวสำรองลงมาแต่ละเซตนั้นก็จะเปลี่ยนตัวกันได้2ครั้งนะครับสำหรับในประเภททีมเดียวรอบ4นี่พอพรเสิร์ฟดีเสิร์ฟยอดครับโอ้โหแม่วงเสิร์ฟนี่ยกเท้าไว้นี่ไม่รู้จะเสิร์ฟแรงหรือว่าเสิร์ฟเบาเลยครับแม่รักษาเนื้อรักษาตัวดีๆนี่จะเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยต่อไปได้อีกนานเลยนะครับเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เสิร์ฟออกครับมีการเสิร์ฟเสียครั้งที่2เท่านั้นครับสำหรับนิพพรสรุปพลเกาหลีใต้เองนับแต้มผิดนะจริงๆคะแนนนี้ต้องเป็นเกาหลีใต้เสิร์ฟอะครับมินจีเสิร์ฟไม่ดีฮะลิชนีนะครับเสิร์ฟปิดตะข่ายทีมไทยได้แต้มเป็น5-14ครับเจอกันในอีทับซูเปอร์ซีรีส์ครั้งล่าสุดนั้นไทยชนะไป21-12 21-18นะครับดีเซอร์วิธีหนึ่งมัสยาเปิดนิ่งมากยกมาให้แม่กระตุกสั้นๆเลยตัวบล็อกมาไม่ทันครับกระตุกสั้นๆให้กับพยอมศรีองศาขึ้นเตะเร็วขึ้นบล็อกไม่ทันครับปาร์คซึนจูลิจินีจะเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นนักตะกร้อที่มีประสบการณ์สูงครับลิจินีเสิร์ฟยอดแม่ตักน้ำตื้นนะจะเปิดลูกด้วยหลังคาครับมาสยาแต่ว่าลูกปลิ้นออกข้างครับยี่สิบแปดปีแล้วครับสำหรับอายุของลิจินีหมายเลข7ของเกาหลีใต้กลับมาเป็นนิพพรเสิร์ฟให้ไทยครั้งนี้ครับนำ15-6เสิร์ฟออกนะครับนะบอกพี่ๆเลยนะว่าผิดเองฮะ15-7ครับเสิร์ฟคราวนี้ได้แต้มเกาหลีใต้คิดว่าจะออกเหมือนคะแนนเมื่อสักครู่ฮะกะระยะผิดเท่าไรครับสำหรับลิจินี16-7เสิร์ฟไม่แรงขึ้นมาเปลี่ยนจังหวะเสิร์ฟแล้วกลายเป็นเบาเยอะเลยฮะเสิร์ฟชุดนี้ขาดทุนนะนิพพรสรุปพลแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าแต้มนำค่อนข้างเยอะ8-16เกาหลีใต้เสิร์ฟใน3คะแนนจากนี้ครับนิพพรเปิดดีมาสยายกสูงให้พยอมขึ้นเตะจังหวะนี้ติดบล็อกออกนะครับเปิดดีตั้งแต่นิพพรแล้วเลยทำให้มาสยานั้นยกลูกให้กับพยอมเสียงสายเล่นง่าย
เขาไล่บล็อกมาถึงก็จริงอ่ะแต่ว่าเจอพยอมศรีวงศ์เตะแฉลบบล็อกของปาร์คซุนจูไปครับเสิร์ฟดีฮะพิกตาข่ายครับลีจินีต้องให้ครับคะแนนนี้เสิร์ฟได้ดีมากเข้าจุดพอดีนะฮะหลังเท้าเต็มๆครับคะแนนนี้เสิร์ฟอีกครั้งนึงครับลิจินีโยนดีเหมือนกันมาเนี่ยแหละครับเข้าจุดที่ลิจินีต้องการเลยครับโอ้โหได้มาเสิร์ฟชุดนี้นี่เขาได้กำไรมา1ฮะได้2เสีย1คุณวิรัตน์นั่นของคายเลยต้องขอเบรกเกมนิดหนึ่งครับเดี๋ยวคงต้องมาติวจังหวะการเสิร์ฟของนิพพานนี่ครับบางครั้งยกเท้าเร็วเกินไปก่อนลูกจะมานี่ก็ทำให้เสิร์ฟผิดพลาดได้ครับทั้งน้ำหนักแล้วก็ทิศทางอาจจะเพี้ยนเกาหลีใต้ก็เล่นแบบสบายๆอยู่แล้วนะครับไม่ได้กดดันอะไรมากนี่ครับลูกเสิร์ฟของนิพพรชุดก่อนหน้าเนาะนะครับที่เสิร์ฟหยอดแล้วเสิร์ฟได้ดีมากจากบุรีรัมย์นะครับมาเรียนอยู่ที่จังหวัดชลบุรีก็ผ่านเกมในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติแล้วก็กีฬาแห่งชาติมาแล้วนะครับได้ดวลกับนักตะกร้อรุ่นพี่ๆแล้วก็เข้าตาป่ะสตาฟโค้ชทีมชาติไทยครับเรียกให้เข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมชาติอยู่ชุดอยู่ช่วงนึงฮะแล้วก็สามารถพัฒนาตัวเองจนกระทั่งก้าวขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่ได้17 17ต่อ10เอาละครับเนี่ยแหละครับพอได้มาติวกันพักหนึ่งก็เสิร์ฟได้ดีแต่ว่ามากขนาดนี้ปักซุนจูเขาซัมแบ็กเยี่ยมครับดูเหมือนจะเสิร์ฟประคองเอาแค่ข้ามไว้ก่อนครับเช็คจังหวะตัวเอง17ต่อ11ขอจังหวะนับด้วยนับด้วยนี่แหละครับคราวนี้เป็นคะแนนที่ทีมชาติไทยเราได้นะครับจากลูกเสิร์ฟของนิพพรสรุปพลนี่ครับคุณวิรัติเองก็ตะโกนบอกอยู่ด้านข้างนะครับว่าให้นับจังหวะด้วยนะครับ18 11ครับยอมโยนมาแล้วคราวนี้เสิร์ฟติดเน็ตเยอะฮะ12ต่อ18ครับเกาหลีใต้เสิร์ฟชุดนี้นี่ก็ต้องละเอียดเหมือนกันฮะพลาดหมดนี่คือเสียเส้นนี้กับทีมชาติไทยไปเลยฮะ12 18นี่ครับโยนไม่ถึงฮะโยนไม่ถึงจุดที่ลิจินีต้องการอีก2คะแนนครับทีมชาติไทยก็จะได้เซตแรกครับ19อย่าท้าจังหวะนะลิจินีเสิร์ฟข้ามไปนิพพรเปิดดีนัชยายกสูงให้พยอมอาเตะติดล็อกมากนิพพรพยายามจะมารองเก็บจังหวะ2นะแต่ว่าไม่ได้ดูเขาขึ้นบล็อกดีครับนี่แหละครับมาอยู่ในตำแหน่งที่สามารถที่จะเก็บได้มั้ยครับนิพพรแต่ว่านี่แหละครับเร่งจังหวะเต็มไปนิดนึง13 19เสิร์ฟคะแนนสุดท้ายของเกาหลีใต้ในชุดนี้พยอมเปิดดีมัชยาเองก็ยกมาให้สวยครับรู้ว่าบล็อกเขาขึ้นมาเลยครับเพิ่มเสียงสาเลยขึ้นเตะคล่อมบล็อกลงไปท้ายคอร์ดครับนี่ครับเปิดดีฮะพยอมแล้วมารอหน้าตะข่ายเลยเห็นบล็อกเข้ามาแล้วคราวนี้ไม่เตะเรียดแล้วครับไม่เตะชิดตะข่ายแล้วครับครับเป็นเซตพอยต์ของทีมไทยครับนิพพรเสิร์ฟมาลีจินีเปิดได้ลีมีจูยกปากให้กับทางปักซุนจูขึ้นแตะติดบล็อกออกไปครับยังเก็บเซตแรกไม่ได้ฮะ14-20ดูครับเขาซัมแบ็กดีฮะคะแนนนี้ปักซุนจู
20บล็อกโดนก็จริงแต่ว่าเด้งออกนอกสนามไปแต่ว่าก็ทำให้บาสจูเองก็ต้องละเอียดในการขึ้นเตะครั้งต่อไปครับโอ้ลูกที่เสิร์ฟก็ถือว่าเสิร์ฟดีครับขึ้นทันไปอีกทีนึงแก้ไขเยี่ยมฮะเสิร์ฟดีแล้วครับนิวาพรแต่ว่าก็ต้องชมว่าลิมินจูเองเปิดลูกได้เยี่ยมด้วยเช่นกันครับ15-25ไล่มาเหลือ5แต้มได้มา3คะแนนนะครับเกาหลีใต้อ่านะครับดูว่าเสิร์ฟคะแนนสุดท้ายจะได้หรือเปล่าครับนิพพรเสิร์ฟยอดเขาเปิดได้ลีมียกมาให้ปักสตูเตะติดบล็อกของพยอมออกไปครับโอ้โหได้มา4แต้มรวดเลยฮะ16-20มาทำให้คุณวีรัตน์นะครับแล้วก็คุณไพโรจน์อาชารุ่งโรจน์ต้องเครียดเหมือนกันนะ16-20เป็นเซตพอยต์ของไทยเหมือนเดิมลีมจูเสิร์ฟดีอายอมิงก็เปิดได้แล้วมาห่างจากไทยนิดนึงก็ติดบล็อกออกไปครับเซตแรกเป็นของทีมชาติไทยฮะชนะไป21-16นั่นก็ถือว่าช่วงปลายเซตนั้นนักตะกร้อของเกาหลีใต้เขาก็ทำได้ดีนะสามารถที่จะเปิดลูกเสิร์ฟของนิพพรสรุปพลหมายเลข16ของไทยเราได้แต่น้อยเซตแรกก็เป็นของทีมชาติไทยฮะสำหรับคู่ชิงชนะเลิศในประเภททีมชุดหญิงซึ่งจะต้องเล่นกันแล้วก็แพ้ชนะกันอย่างน้อย2ทีมช่วงแรกๆนักตะกร้อไทยเรานั้นก็ทำได้ดีครับโดยเฉพาะการขึ้นบล็อกหน้าตะข่ายของพยอมเสียงสายนั้นขึ้นและส่วนใหญ่จะโดนนะฮะโดนลูกครับเพียงแต่ว่าทิศทางเท่านั้นเองและจังหวะขึ้นทำของพยอมเสียองสายเองก็มีผิดพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวครับที่เตะไปติดบล็อกของปักซันจูช่วงหลังก็เสิร์ฟได้ดีขึ้นนะครับลีจินีนี่ครับคือครั้งเดียวเนี่ยที่เตะแล้วติดบล็อกของปักซันจูพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมเซตที่2กันต่อครับเซตแรกไทยเราชนะไป21-16ครับ